ดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสามบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธสัตว์ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการสถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะเป็นช่างเทคนิคดูแลสถานีทั้งหมดที่กล่าวนามมาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของสถานีวิทยุของเฮาเบื้องหลังของเสียงที่ดังมายังบ้านยังจองของอีป่ออีแบดทั้งหลายคือคนกลุ่มนี้ซึ่งทำงานด้วยจิตอาสาด้วยความเสียสละบ่ได้หวังค่าจ้างรางวัลแต่ประการใดและก็บ่มีค่าจ้างรางวัลแต่ประการใดเอ่ยนามเปิ่นตั้งหลายฮือสถาญาติโยมได้ฟังและอนุโมทนาบุญขอบคุณเปิ่นตวยเนอปะที่ไหนตักทายเปิ่นขอบคุณเปิ่นที่มอบโอกาสดีๆฮือเฮาตั้งหลายได้ฟังน้ำฟังธรรมเมื่อค่ำยามแลงตลอดถึงยามเจ้ายามบ่ายยามขวายยามค่ำคืนยามดึกยามเดินก็ได้ฟังกันเนาะพบปะกันวันนี้สัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโญสังกัดอยู่วัดบรรพสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแต่วันนี้บ่ได้อยู่ที่ฮั่นเด้อมาอยู่ที่สกลนครนะวัดนาโพนะที่สกลนครเพศทะอยู่ข้างๆต่างอยู่ข้างๆต่างก็ห่างจากตั้งหลวงมะไก่ประมาณสักกิโล2กิโลอยู่เนาะเป็นวัดที่ความจริงมาเสาะหาปราชาสถานเสาะหาปราชาแต่เปิ่นบอกว่าโอ้ไปแหมไก่อาจารย์ประมาณ5กิโลไหวก็ปัดทกถ้า5กิโลก็มดชิดสถานมดแหงแล้วก็เลยได้เข้ามาหาครูบาอาจารย์ที่นี่มากราบเมตตาว่าขอพักที่ศาลาง่ายๆสักนานสักคืนหนึ่งเองนะครูบาอาจารย์เปิดกับปามาที่ศาลาเนี่ยโอ้ศาลางามนะจ๊ะสะอาดสะอาดเนอะเป็นศาลาโครงสร้างเล็กแล้วก็เปิดมุงคาคาเปิดไผ่หนาจดเลยนะหนาแน่นจดเลยเปิดมุงนี่มา5ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่วันนี้ก็ได้อาศัยลบแดดลบฝนลบหมอกลบเหมื่อยอยู่ตรงนี้ผู้ที่สร้างไว้เอาบุญโดยกันเนอได้บุญโดยจิ้มเนาะขณะนี้จัดรายการติดใต้ร่มเงาของศาลาหลังนี้แล้วก็ขอบคุณคุณโยมปิสาวของท่านอาจารย์พระครูเจ้าอาวาสด็อกเตอร์เนาะปิสาวเปิ่นก็โอ้หันตู้เจ้ามาขอพักขอย่างที่นี่เปิ่นดูแลบริการเพียวพัดปัดกวาดขี้ฝุ่นขี้ดินเช็ดถูสะอาดเรียบร้อยเกลี้ยงม้อยแล้วสถานะอันนี้ก็คือบุญที่ได้รับวันนี้สถานวันนี้บ่ต้องหวังเนาะ
วันนี้สบายหลูน้อยวันนี้หลูกว่าตะคืนน้อยตะคืนนอนบ้านล้างนอนบ้านล้างกลางป่าเปลี่ยวนอนอยู่ตัวคนเดียวกับตุ๊กแกอีกฝูงหนึ่งตุ๊กแกก็จุปะทะปกปักปกปักไอ้อย่างล้ำเหลือบอกว่าแล้วก็ลมนี่กาฝนนี่กาฟ้าห้องฟ้าผ่าเต้าตึงตังตึงตังแต่คืนนี้ถ้าบัดได้บ้านหลังนั้นนี่เปี้ยบล็อกสอกแสกแน่นอนมาช่วงนี้นี่จะประมาทบัดได้เสียทางจะนอนในป่าจะนอนต่ำตูบน้อยๆนี่ทำมาเป็นผลละเนาะแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องนอนอ่ะสอบมาได้เหลือแห้งก็ต้องนอนนะเอ้าพบปะกันแล้วแนะนำตัวแล้วต่อไปก็ไหว้พระสวดมนต์เย็นก่อนเดี๋ยวจะทวงมาแห่มะตุ้งนิงตุ้งนิงจะได้สวดมนต์ตั้มเดียวอีแม่ท่านี่ไหว้พระกราบพระก่อนเนื้อกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธทางภาควันต่างอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะกวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโย
อัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด้อกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิรสานะมามีกราบสามสังขังวรันตังสิรสานะมามีศรัทธาญาติโยมตั้งหลายไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยนะลำดับต่อไปก็จะได้สนทนาอุจาภาษาธรรมกับศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่เฒ่าแก่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้แตกต่างกันอย่างใดพ่องถ้ามีคนถามนะหน้าตาก็เหมือนกันหน้าคนสมัยก่อนคนสมัยนี้ก่อนหน้าตาเหมือนกันแต่สิ่งที่บ่เหมือนกันจากผลงานการวิจัยวิจัยของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่าคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้มีความสุขแตกต่างกันคนสมัยก่อนมีความสุขกับเรื่องราวง่ายๆคนสมัยนี้มีความสุขกับเรื่องราวยากๆคนสมัยก่อนมีความทุกข์น้อยคนสมัยปัจจุบันมีความทุกข์ยากมีความลำบากนักกว่าคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนว่าบ่ใจกล้าบ่ก่อนนี่ลำบากนะตักน้ำตำเข้านะอาจารย์ชปะนะนักกว่าคนบ่เดียวนะคนบ่เดียวนี่ก็โอ้สบายจะตายสบายกับความทุกข์บ่เหมือนกันจะถามเฮาทุกข์กายเฮาทำการทำงานอาจจะทุกข์จริงอันนี้เปิ่นอู้ถึงเรื่องจิตใจจิตใจของคนสมัยก่อนนี่มีความสุขกับกิจวัตรกิจกรรมประจำวันต่างๆมีความสุขแบบเบิดบาดเดือดร้อนอะไรอย่างนักหนาแต่คนปัจจุบันนี้สถาญาติโยมชีวิตรีบเร่งชีวิตมีแต่การแข่งขันแข่งขันกันตั้งแต่น้อยๆถ้าเป็นลูกคนมีตังก่อนแข่งขันเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นเข้าโรงเรียนตีดังๆเข้าโรงเรียนแล้วละอ่อนน้อยๆนั้นแทนที่จะได้พักได้ผ่อนได้เล่นได้มีความสุขส่งไปเรียนกีฬาส่งไปเรียนบัลเล่ต์ส่งไปเรียนดนตรีส่งไปเรียนเพิ่มส่งไปเรียนเสริมลอออนบางคนเป็นลูกท่านลานเธอลูกของเจ้าของนายเหมือนกับอย่างดีสถาเหมือนกับหุ่นยนต์เพราะว่าถูกโปรแกรมใส่เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าไปแต่ละวันเนี่ยโอ้นักหัวไปหมดจนปอมมีความสุขกับชีวิตไว้เด็กหันแต่สิ่งตีรีบเล่งทำโน่นเล่งทำนี่เช็ดจากโน่นไปอันโน่นเช็ดจากนี่ไปอันนี้ชีวิตของคนบัดเดียวนี้เป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าชีวิตแต่มีแต่เรื่องเล่งด่วนเรื่องตีเล่งร้อนๆจะต้องแล้วบัดเดียวนี้จะต้องได้บัดเดียวนี้รอบอกใครได้นี่กลายเป็นปัญหาสังคมสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เป็นสังคมที่ขาดความอดทนอดกลั้นเด็กสมัยใหม่นี้ความอดทนอดกลั้นบ่ค่อยมีขี้ขดขี้โมโหบ่ได้ยังใจกระทะลึ่งปึงปังเดือดร้อนน่ะตีเข้าตีของบุบเข้าบุบของดาปอตีแม่คนสมัยนี้เป็นอย่างอีแต่คนสมัยก่อนมีความอดทนสูงบ่ได้ก่อนรอก่อนรอได้รอได้ทนได้เย็นได้รอได้ทนได้แต่คนสมัยนี้คือรออย่างนิดอย่างรออย่างน้อยขอชะตังซื้อนั่นซื้อนี่โอ้อีป่ออีแม่บ่มีตัวเนอะรอก่อนเนอะเอาละเดือดร้อนหดนะหดบางคนประชดประชันเปิ้นจะบ่เฮียนนะ บางของเปิ้นจะเอาผัวเฮียอยากสะตาเปิ้นจะเอาเมียเฮียมือเปิ้นบ่เฮียนทำได้อันนี้เปิ้นเฮียนต่อรองไปสะปะสะเปดบางคนบ่ต่อรองแต่ว่าไปทำร้ายตัวเองโคตรปอกโคตรแม่ไปหาเปื่อนหาฝุ่ง
เออเปิดโคตรยังบ้างุดงิดยังเอ้าเอ้าตั้งเล่าเห็นน้อยล่ะฮะกินเหล้ากินยากินเหล้ากินเหล้าเมาแล้วก็ตั้งยาต่อเอาไปอบายมุขโดยติเรื่องบางเตือเรื่องเล็กๆน้อยๆขออันนั้นบ่ได้อย่างอกอย่างใจก่อนไปทำร้ายตัวเก่าคิดว่าคิดว่าการรอคอยนี่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายน่าลำคาญอย่างบัดเดียวนี้เขาจะสังเกตว่าคนที่ไปราชการก็ไปหันไปนี่เปิ้นก็พยายามนะสถานที่ราชการที่ติดต่อประสานงานอะไรอย่างต่างๆเปิ้นก็พยายามจัดระบบเพื่อมันรวดเร็วขึ้นนะเพื่อจะฮึดตันใจคนบางคนนี่โอ้ไปรอหมออ่านคุณหมอแล้ววันนี้จะได้ตรวจก็นี่เจ้ามาตั้งแต่เจ้าจะได้มันได้ตรวจตั้มเดียวโอ้กับหมอมีคนเดียวแน่อดทนเอากับเปิ้นก็รอกันรบเปิ้นก็อดโอ้ยังอีก็ตายฮะก็เจ้าบ่อยู่ล่ะเจ้าบ่เถียงก็เถียงกันฮั่นหมอก็เสียเวลากับเถียงฮั่นหมอก็เสียเวลากับอารมณ์ที่ไปเถียงฮั่นโอ้บ่มีอารมณ์จะตรวจโรคต่อไปแล้วพอมาตรวจเฮาสถานลองขึ้นพอหมอคนที่เฮาไปเถียงกับเปิ้นถ้ามาตรวจเฮามันจะตรวจดีวะเนาะโอ้ไอ้นี่มันลึกนี่นะมันด่าเฮานี่ตะกี้นี่เออมันเป็นหยังเอ้ยแม่ไปเด้อกลับบ้านมาท้องกินหยังหายเนาะบ่ค่อยมีความอดทนนะกลายเป็นว่าบ่ใจกะละอ่อนบัดเดี๋ยวนี้ตึงคนใหญ่คนคนรุ่น50ลงนี่เริ่มจะบ่ค่อยมีความอดทนอดกลั้นเหมือนคนสมัยอีป่ออีแม่เขาทั้งหลายอันนี้เป็นปัญหาสังคมนะทุนธรรมข้อขันติข้อโสรัจจะบ่ค่อยมีขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกว่าขันติโอ้บ่มีบ่ขันติบ่ตันใจบ่ได้จะเอาบัดเดี๋ยวนี้จะกินวันนี้อันหยังก็จะบัดเดี๋ยวนี้ขับรถขับลาก็เฮงหีบนะเชลกันแซงกันเชลกันเล็กๆน้อยๆลงมาบุบมาตีกันนะซะทาสังคมทุกวันนี้กลายเป็นสังคมที่ใช้กำลังห้ำหั่นสังคมแห่งความรุนแรงแม้กระทั่งเรื่องการเมืองระดับประเทศสถานอยู่บ้านเฮาสงบสุขนี่จะไปคิดว่ามีอย่างเกิดขึ้นนะบนโลกใบนี้บัดเดียวนี้เปิ้นยิงกันตึ้งตั้งที่ตะวันออกกลางมีการประเมินว่าดีบัดนี้จะกลายเป็นสงครามโลกก็เป็นได้ว่านี่อีป่อยอีแม่ทั้งหลายเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะถ้าเป็นสงครามโลกขึ้นมาก็โอ้วุ่นวายถึงโลกต้องเข้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งถ้าอยู่ฝ่ายถ้าไปอยู่แหมฝ่ายก็ต้องตีกันนะใช่ไหมลูกบินตีหัวกันนะคำนี้นะแต่ตีกันตั้งการฮบราค่าฟันบาดเดียวอันตรายเพราะว่าใจอาวุธชีวภาพใจอาวุธเคมีกันโลกที่จะเกิดขึ้นกับอาวุธเคมีจะมีแหมหลายโลกอยู่เนอะนี่อันตรายกับโลกปัจจุบันนี้เพราะคนขาดความอดทนอดกลั้นผู้นำโดยเฉพาะเป็นผู้นำของคนถ้าขาดความอดทนอดกลั้นบ่มีคุณธรรมจริยธรรมบ่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นลักษณ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆใจแต่กำลังใจแต่ความคิดติผสมไปโดยกิเลสตัณหาความบ่พอใจความงดงิดใจมันเนี่ยเฮาก่อนเนี่ยมันตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเดือดร้อนคนบ่ฮู้อีโนอีเนคุณบริสุทธิ์ตายไปเป็นเบื่อจ้ะตาทิ้งระเบิดกรรมแต่ละเตื้อแต่ละกรรมคนตายบ่ใช่ลักร้อยเป็นลักปันเปิ้นบ่ได้เปิ้นปิดข่าวกันเปิ้นได้เอาข่าวมาเปิดเผยกันนักนะคนที่บ้านเฮาติ่มได้สนใจเรื่องข่าวสารเรื่องของโลกต่างๆก็อาจจะบ่ฮู้เรื่องมื้อนี้นะแต่คนที่สนใจบางเทื่อก็สนใจนักก็ทุกนักนะเอ็นดูเขาซะทะทิ้งระเบิดโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โรงพยาบาลคนเจ็บคนป่วยเด็กกระจองงอแงขาดป่อขาดแม่ตายหลักกันโอ้ทุกข์ใจครับคนสมัยนี้แต่นาสถาอีป่ออีแม่ทั้งหลายเนาะอันนี้คือคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่นักปกครองนักการเมืองสมัยใหม่ก็ขาดถึงความอดทนอดกลั้นความอดทนอดกลั้นเป็นคุณสมบัติของคนที่ติเจริญแล้วติเจริญแล้ว
ประเทศที่เจริญแล้วสถาเพิ่นจะอดทนเพิ่นอดทนเข้าคิวนะอย่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศที่เจริญเจริญประเทศอังกฤษเข้าแถวซื้อพิซซ่าอันเดียวนี่นะเข้าแถวเอาอันเดียวบ่ได้ลัดคิวก่อนได้ก่อนนี่บ่ได้คนลัดคิวนี่คือคนเรียกว่าบ่มีมารยาทอย่างรุนแรงเพิ่นจะบ่ลัดคิวกันแต่คนไทยนี่บ่ทะพอหน้าบางพ่องลัดคิวเฮาบ่พอหน้าแหมนี่มีปัญหาก็อย่าลัดคิวไปหน้าชื่อตาใสบางพ่องก็อาศัยฮู้จักเจ้าของร้านนะอันนั้นมากันบ่เล่าบ่เข้าคิวเนี่ยไปลัดคิวเนี่ยบางคนก็เหมือนกันไปหาหมอนี่ฮู้จักกับคุณหมอเนี่ยเอ๊ะมันแก่จัดกี้จัดถึงเฮาแล้วแหมคนเดียวจะได้ว่าคนนั้นมันเข้าไปมันลูกไหนมาน่ะเขาเล่นอย่างอีกก็มีเหมือนกันนี่สถานระบบอุปถัมภ์ระบบฮู้จักกันก็มีส่วนทําให้อย่างบางอย่างมันล่าช้าไปนี่โดยเฉพาะบริการทางการแพทย์ทางคุณหมอนี่ก็ยังบางครั้งบางทีมันก็ยังที่เฮาไปแล้วเฮาไปเจอแล้วก็จมกันเหมือนกันนะสถานโอ้ไปตั้งแต่ตี4ตี5กว่าจะได้ตรวจนี่บ่าย2บ่าย3โมงพุ่นเนี่ยวันค่ำโอ้มันไอ้หยังกะล่ำกะเหลือเนาะอันนี้คือปัญหาของโลกณปัจจุบันเอาอันนี้รายใดมาจากทางใดจ้าแม่แสงจันทร์ศรีสละจ้าพ่อสาพามาหาเจ้ามาเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนบ่ลูกอยู่สกลนครอีแม่อยู่สกลนครแม่นึกว่ามาจังใหม่แล้วเนี่ยค่ะโอ้ก็ว่าเดือนมิถุนาพุ่นบัดเดียวมันพฤษภาอยู่น่ะอ๋อเดือนมิถุนาจ้ะเจ้าแม่จังบ่ได้ทั้งเดือนแม่เดินทั้งเดือนดังเดินทั้งเดือนเจ้าแม่ก็คิดถึงพ่อก็คิดถึงแม่ก็คิดถึงขอบคุณเนาะบอกว่าร้องโทรหาเลยอยู่ไหนแต่อยู่สกลนครอยู่เดินแหมเดินพวกอีแม่เจ้ากว่าจะถึงเนาะมันเหมือนรถท่านรถเด็กกำจำลำเดี๋ยวก็ถึงกะเจ้าจะไปภาคมหาร้อนไหนภาคไหนลูกวันนี้นี่อันได้เข้ามาที่อันเป็นวัดแห่งหนึ่งอีแม่ที่ในอันเนี้ยข้างอยู่เป็นอยู่ไก่จากต่างอาละเดินเข้ามาเปลี่ยนวัดสร้างใหม่วันนี้ได้นอนวัดอยู่เจ้าแม่สาธุนะเจ้าแม่กับไว้สาเจ้าของอยู่ดีมีสุขค่ะสาตัวก็ดีนะลูกเนอสาธุ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 คือท่านปุ๊กป้ารักษาเจ้าอ้าวเรียบร้อยอ้าวศรัทธาญาติโยมเนาะอู้เรื่องความอดทนให้จบก่อนเนาะจำเป็นที่คนรุ่นอีป่ออีแม่ตั้งหลายนะต้องสอนเรื่องความอดทนเรื่องความสงบเสงี่ยมเพื่อลูกหลานพ่องนะก่อนมาอ่านเนี่ยโอ้เขาจะได้ลูกหลานที่มีความอดทนอดกันหน่อยแล้วก็จะเป็นคนมีปัญหาที่บ่มีความสุขในชีวิตเป็นคนที่มีความสุขยากนะคนการที่จะทำให้คนที่เป็นมองโลกในแง่บวกเข้าใจคนอื่นนี้คือสิ่งที่สำคัญถ้าเขามองในแง่บวกเหี้ยไอ้อย่างต่างๆมันก็จะดีขึ้นอย่างเช่นโรงพยาบาลว่าไปว่ามาก็อ้อมมาหาคุณหมอแถวโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มากืดพอกาศตาคนไข้ตีนอนหั่นมีเต่าใดถึงเวลาปุ๊บคุณหมอจะต้องไปตรวจคนไข้ตีนอนตั้งไหนคนใดออกได้คนใดออกบ่ได้คนนั้นกินยาแล้วเป็นอย่างใดเนี่ยก็หมอคนเดียวนั้นนะนะบางโรงพยาบาลมีหมอใหญ่อยู่คนโอ้วินิจฉัยโรคกว่าหมอคนนั้นสารพัดโรคอ่ะมาหาคุณหมอบางเถื่อมาเป็นอะไรมายายนั่นนั่นนี่เอาจัดยาไปเขียนจะส่งไปไม่ได้พร้อมไม่ได้อย่างแต่ว่ารอเป็นเมินเป็นกายก็เพราะว่าคุณหมอมีน้อยนี่ก็ผลิตหมอนักๆไม่ได้ก็กำหู้นะเขากำหู้รัฐบาลเพิ่นเฮาหมออันน่ะงบประมาณมีน้อยก็สถานเนาะก็ลําบากเฮาต้องเข้าใจคุณหมอเข้าใจพยาบาลคนเปิ่นก็มีน้อยคนไข้ก็มีนักมีหลายอ่ะการบริการจะฮื้อทันใจถึงใจปุ๊บปั๊บเป๊บได้เลยมันก่อมใจอันมาหมายําๆอ่ะมันต้องสะปะสะปาดสะเปดที่จะต้องทําคุณหมอก็จะได้ว่าโอ้ตรวจไข้อย่างเดียวหรอ
งานเอกสารเซ็นโน่นเซ็นนี่จ้างกาคนงานก็อย่างก็ได้เซ็นสปะคุณหมอคนหนึ่งบางคนนี่โอ้แทบบ่ได้พักเลยสตาร์ก็อีดก็เหนื่อยแล้วก็มีหัวใจเหมือนกับเฮาน่ะ ถ้าเฮาไปโรงพยาบาลเฮาไปงุดงิดเฮาไปด่าคุณหมอหมอก็เกลียดเหมือนกันนะหมอก็โคตรหมอก็งุดงิดมันไอ้หยังของเขาล่ําเลียฮักก็อีดจะตายวันค่ำเนี่ยตรวจคนไข้เป็น 3-400 คนโอ้ตาย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 น่ะทำสร้างความทุกข์ให้เพื่อนเนาะต้องมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีเขาจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วก็มีขันติมีโสรัจจะความสงบเสงี่ยมตลอดไปถึงมีระเบียบวินัยในสังคมการอยู่ร่วมกันเนาะศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ไปวัดนี่มันค่อยมีปัญหาแย่งคิวกันนะโอ้อีนั้นมาแย่งคิวใส่ดอกไม้ก่อนเฮานี่นะมันค่อยมีเนาะแต่ละอ่อนสมัยนี้นี่มีเนอะสถานไปซื้อของก็ไปอย่างก็นี่ดิ้มดีจดหัวกันย้อนลัดคิ้วกันน่ะไผก็ใจฮ้อนไผก็อยากได้ก่อนนี่มันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาการเปิ้นว่างานวิจัยนี่มันมีขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขสังคมแต่คนในสังคมทั้งหลายบ่ค่อยสนใจเรื่องของงานวิจัยงานวิจัยเรื่องเด็กเรื่องอย่างโมนี่ก็สิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเด็กก็คือลูกหลานของเขาจะมีความสุขมีความสุขในอนาคตไปนาอยู่ที่สิ่งโมนี่สักนะวันนี้อุจากันถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีเหตุการณ์บางเรื่องบางราวที่เกิดขึ้นในสังคมสักเกิดขึ้นเพราะมีความอดทนอดกันกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันในสังคมพระสงฆ์สามเณรเจ้าในสังคมทุกวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายเล่าที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นให้ได้อู้ได้จ่าถึงหนักเรื่องราชัดก็มีเรื่องกับแม่ยาแม่ยิ่งก็มีเรื่องกับปู่จ่าปู่ชายก็มีสารพัดสารเพกินเหล้าตีหัวก่อนก็มีปัญหาสังคมทั้งหลายต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสถาที่ปึงตั้งจิตตั้งใจก็คือมองโลกในแง่ดีมองในส่วนที่ดีมองคนที่ดีโอ้อันนั้นมันคนบ่ดีคัดออกไปดีเหมือนกันมันทำดีจะได้คัดออกไปคืดไปอย่างอีกเนาะเขาก็จะได้คัดของคนบ่ดีออกไปเอาคนดีๆไว้จะไปตีเหมาเออมันเหมือนกันหมดไอ้โมนี่มันก็จะไปแหมเหลืองแล้วนะจะได้เป็นบาปเป็นกรรมกับตัวไปศรัทธาขอบคุณอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมหลายท่านหลายคนตะคืนตะเจ้าตะวาเหมือนแรงเตือนหนึ่งครับตะเจ้านี่เตือนหนึ่งอาตมาได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับติอาตมาได้ไปเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่เปิ่นกรรมก่อละกำลังก่อร่างสร้างแปลงวัดวาอารามของเปิ่นก็ได้พบปะกันโดยบังเอิญจากสายพูนสะพานบุญซึ่งคุณครูติ๊กนะคุณครูติ๊กชัดวลีอีกกันเนาะจื่อเปิ้นนะคุณครูติ๊กก็ได้ติดตามอาตมามา 2-3 วันแล้วสถาก็พอดีวันนั้นเปิ้นอู้ถึงเอ่ยถึงว่าโอ้อันโยมได้ไปช่วยครูบาอาจารย์ที่เปิ้นอันเปิ้นกำลังสร้างวัดแปลงว่าใหม่คุณครูติ๊กคุณครูติ๊กแม่นแล้วคุณครูฉัตรวรีบุญศิริเกียรติฉัตรวรีบุญศิริเกียรติเป็นคุณครูอยู่ที่นครพนมสถานอำเภอนครพนมอำเภอพระธาตุพนมเป็นคนเป็นสายบุญชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมวันละ 3-4 ชั่วโมงแล้วเปิ่นไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งเปิ่นบอกโอ้สงสารอันท่านเจ้าอาวาสท่านอาจารย์หางบมาซื้อปูนได้ทีละลูก2ลูกให้ชาวบ้านมาช่วยเทได้ลูก2ลูกก็มาช่วยกันเทไปเอวะเขาก็บอกโอ้อันมันอย่างมาได้ลูก2ลูกอย่างมาน้อยเทวะช่วงนี้เขาทำบุญกันไม่ค่อยเยอะอาจารย์เพราะว่ามันมีงานบุญเยอะก็เหมือนบ้านเฮานะกะเนาะแต่งานบุญเยอะแล้วท่านอาจารย์ท่านไม่ค่อยได้ไปที่ไหนอีหรอกอูไปอูมาก็อัน
ตอนนี้เปิ่นเนี่ยอย่างเปิ่นนั้นปูนมัดแกนตัวใดแล้วเปิ่นจะใจแหมนักหลายก่ออีกเนาะแกก็บอกว่าเปิ่นเทไปบางส่วนแล้วแล้วก็ยังเหลือแหมจัดนักใช่ปะแหมเกินเกินนึงตียังบ่ได้เทกําเตถ้าได้ปูนมาเปิ่นก็เร่งเทไปเลยๆเทไปเลยๆก่อนเข้าพรรษานี้ก็น่าจะเซตได้มันมีเป็นล็อกเนาะล็อก1มีอยู่5ตารางเมตร5ตารางเมตร5ตารางเมตรล็อกต่อล็อกนี่อันใจปูน5แกนกี่ตารางเมตรบ่แน่ใจล็อก1ใจปูน5แกนแล้วก็ทั้งหมดมีอยู่50ล็อกซะทีตอนนี้ก็ขาดเจ้าภาพแห่งประมาณ3-40ล็อกอาตมาก็เลยบอกว่าเออดีเหมือนกันนะมาเดินทางมาอีกก็ได้บุญได้บุญแห่งส่วนหนึ่งนะได้เงินเปิ่นอูแล้วมีใจอยากจะช่วยซะทะมีใจอยากจะช่วยแล้วก็ได้หันภาพได้หันภาพที่เปิ่นทรงมาโอ้เปิ่นก็แปลงดีแปลงงามตะหลังคาศาลาหลังคาศาลาการประเรียนหลังคาห้องครัวแล้วก็หลังคาอาคารอเนกประสงค์โอ้เปิ่นแปลงจัดดีตะก็เลยว่าโอ้ดีอาตมาขอร่วมด้วยกันแล้วกันว่าเอางานแม่ครูก็ร่วมด้วยกันนี่ก่ะเขาเป็นเจ้าภาพด้วยกันสัก100ถุงบ่อ่ะกึดใหญ่ไว้เลย100ถุงนี่ก็กุ้มได้ดิมดีก็เกือบจะหมดกะฮะอีหนอโอ้เปิ่นก็ดีใจว่าโอ้งั้นหนูก็จะช่วยด้วยอาจารย์อีหลอก็นัดหมายอู้จ๋ากันแล้วนะวันนี้ก็ปะกันแฮมวันนี้เปิ่นก็อ่านปาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าอาวาสเนาะมาพบปะกับอาตมากลางตังพบกันที่รพสตบันมัวบันมัวอีเนาะบันมัวเหมือนกับอันตีอันอำเภองาวเหมือนกันเนาะอันนี้ก็มีบันมัวเหมือนเอาห้วยอันเปิ่นไปหาท่านก็ได้สนทนาอู้จากันก็แจ้งความประสงค์จำลองหมายให้เปิ่นไปว่าวันที่15วันที่15ที่จะถึงนี้ที่แรกว่าวันที่30แต่ว่าวันที่30กว่าจะไปไกลแล้วซะนะวันที่15ที่จะถึงนี้จะนำปัจจัยติดตัวติดศรัทธาเปิ่นหายหอมระวังตั้งของได้มานั่นนี่พ่องเอาไปถวายเปิ่นพร้อมกับติดศรัทธาญาติโยมที่ร่วมบุญกับอัตนาเป็นเจ้าภาพมาหายหอมมาเอาไปถวายให้เปิ่นก็คาดหมายว่าน่าจะได้ถึง100แกนนี้ถึงสายอัตมาแล้วก็สายคุณโยมชัดวลีบุญศิริเกียรติเราก็น่าจะถึงนะก็ขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมที่อาตมาอู้จ๋าไปแล้วท่านเจ้าทั้งหลายโอ้ก็ได้หันดีหันงามขอร่วมบุญมาตวยอันนี้ก็บ่ได้บังคับไผเนอศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายมีหลายๆคนเปิ่นตั้งอกตั้งใจใครให้ใครหอมมาคนละเล็กละน้อยเนาะอันนั้นมันเป็นบุญนี่เฮาสะสมไปกำน้อยเฮาได้แก่นมันก็รวมกันเป็นคนนั่นได้แกนคนนี้ได้แกนเดี๋ยวมันก็ครบมันเองเนี่ยอาตมาคิดว่ามันถึงครบ100แกนนี่ถึงได้แน่นอนนะถ้าบ่ปออย่างใดอาตมาก็จะสมทบเพิ่มไปเอาแต่ถ้ามันกลุ่มมันปอก็จะเติมเพื่อเปิ่นไปแหมเพื่อเปิ่นจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปเลยจะได้บุญร่วมกันคนเฮาการที่จะได้สร้างบุญร่วมกันนี่มันใจว่าเกิดขึ้นได้ง่ายๆศรัทธาถ้าบ่มีบุญสัมพันธ์อย่างเงี้ยถ้าอาตมาภาพได้มาที่นครพนมบ่ปะใส่คุณครูเปิ้นคุณครูเปิ้นบัดต้อยมาอุปถัมภ์อาตมาก็คงมีจิตใจอยากจะช่วยเปิ้นพอเปิ้นติดตามลําต้อยมาดูแลมาพอมาก้อยและมีความจริงใจจะไปทําบุญที่ภาคเหนือต้อยอยู่จะไปทําบุญที่วัดปากกลางเจริญจะไปแอวที่วัดท่านอาจารย์จะไปวัดม่อนฤาษีอยู่อ่ะโอ้จะได้เปิ่งปลาอาศัยกันแหมนักอยู่น้ำผึ่งเรือเสือผึ่งปลาที่เปิ่นว่านะกันเนาะเฮาช่วยเปิ่นช่วยเฮานี่เฮาบ่ช่วยไผเลยไผจะมาช่วยเฮาอีป่ออีแม่ทั้งหลายเนาะก็ขอบคุณเด้อที่เปิ่นให้หอมมาแม่น้อยอินยาสีนี่หอมมา1แกน1แกน150แต่เปิ่นหอมมา200นะแม่ยาเล็กปาวลีเอา5แกนแม่ยาเล็กแล้วก็คุณอันนี้เปิดมือประกาศผมขอไหว้สาหลวงลุงผมร่วมทำบุญทราย1ถุงใจทรายก็ปูนก็ฮะปูนนะตุลุงหอมปูนนะไปมาหอมทรายอย่างไรแล้วก็ครอบครัวของโยมแม่ไข่จรเนอะ
โยมแม่ขจรสารปีพร้อมครอบครัวร่วมสมทบซื้อปูนแฮม1รูปสำหรับสร้างเทปื้นวัดจังหวัดนครพนม200บาทอนุโมทนาบุญเด้อแล้วก็ลูกหลานของโยมแม่โยมแม่เดี๋ยวก่อนเนอะชอบหาคุณสุรชาตินี่อยู่ลูกหลานของโยมแม่ทองเครือชัยคันธาสุรภาคุณคมกิจคุณสุรชาติคุณธัญพัฒน์คุณวัฒนาร่วมกันมา1ถุงอันนี้เปิ้นร่วมกันนะถึงครอบครัวแล้วก็มีคุณโยมปานฉายกิน HP อันนี้สามีเป็นต่างประเทศแน่นอนได้2แกนละกับชุดนี้นะแล้วก็มีอีกหลายท่านหลายคนนะอาตมาประกาศไปมันก็จะนักไปเนาะใช่ทะเดี๋ยวก็จะจดเอาไว้นะสำหรับคนที่ร่วมบุญมาแล้วก็แจ้งมาเพื่ออาตมาทราบแห่งกรรมโอนอันแจ้งเลขที่บัญชีมาแจ้งอันสลิปมาให้จิมเนาะวันนี้ระยะเดินได้ประมาณ20กว่ากิโลแหมอีก1วันติดใจเวลาเดินได้อย่างได้ระยะพอสมควรเนาะวันเป็นวันที่6ของการเดินทางแล้วก็วันที่6เดือนพฤษภาสถาญาติโยมอากาศก็ร้อนเหมือนเดิมร้อนเหงื่อแตกเหงื่อแตน พักตาเจ้าก็ตื่นตี3ถึงตี5จัดรายการเท่าตอนเจ้าเดินมาถึง10โมงขอพักสักกำละโอ้ได้อากาศเย็นๆสบายอยู่ตอนนั้นก็ได้พักเห็นหน่อยนะสัก30นาทีเนี่ยก็กำนั้นความฮ้อนมาก็มาต่อเดินต่อจนมาถึงตอนค่ำแวะพักมาเลยๆเนาะก็มีญาติโยมติดตามมา2-3กลุ่มด้วยกันที่เพิ่นติดตามมาเตียนคุณโยมธีรพลเนาะธีรพลก็ติดตามธีรพงศ์คุณโยมธีรพงศ์จรธนาอันนี้เปิ่นก็มาสนธนาธรรมด้วยก็ติดตามมาโดยแล้วก็คุณครูฉัตรวรีบุญสิริเกียรติเนาะก็ติดตามมาคณะเปิ่น 4-5 คนมาถวายจังหันโดยถวายเอาน้ำมาถวายโดยตลอดเส้นทางสถาได้รับการดูแลจากสถาญาติโยมตลอดตอนเพลนก็มีสถาญาติโยมนิมนต์ไปเพลนติร้านเปิ่นแฮมนะก้าว่าจะได้มื้อเดียวก็ได้2มื้อไปวันนี้เนาะเปิ่นนิมนต์ก็ต้องไปฉันเพื่อเปิ่นฉลองสถาแล้วก็คณะนี้ก็ได้มาถึงที่พักแล้วแต่บ่ได้ส่งน้ำบ่ได้ซักผ้ากำจ้ะมาถึงค่ำก่อนสภาพที่สถาหันเนี่ยยังจุ่มอึกมึกอยู่เนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนติดตามแบ่งเวลาให้โทรมา10946แล้ว0808844173 0808844173โทรมากันได้เลยน้องสมจิตอินทรวิจิตเพิ่มไปอีก1แกนเจ้าเนาะแต่เจ้าได้แกนละน้อยละเนาะสมจิตอินทรวิจิตเพิ่มแถม1แกนสาธุเด้อขอบคุณเดี๋ยวถ้าได้ครบแล้วก็จะได้อ่านทีเดียวเนาะ0808844 1โอ้แม่ศรีสุรินทร์ถ้าวงเขื่อนยางก็โอนมาแล้วล่ะกะโอนมาจากเจ้าอีแม่คิดแกนก็2แกนเนาะเจ้าแต่แม่โอนไป500เจ้า500เพียแฮมเดี๋ยวอาจารย์200เนาะโอ้สาธุยิ่งแฟนกว่าได้กำไรอย่างอีเนาะอาชีพขายปูนถ้าจะลุ่งอยู่กันนี้ดีละเอแม่เปิ่นไปผสมกับหินกับทรายเนาะเป็นของมีค่าเทปื้นได้อยู่ใจทำบุญกันสาธุเนอะแม่เด้อสาธุบุญรักษาพี่น้องยังเรื่องสารปีเจ้าแม่ได้ยินเหมือนกันนะถ้าไม่ถึงแม่กันรับไปแม่มาได้ยินว่าอะไรอย่างแม่ได้ยินว่าถุงโอ้ยได้ยินแล้วก็รับไปได้ยินแล้วก็รับไปอ่ะแล้วเดี๋ยวแม่มาพอแถมรอบนี้แม่โง่แล้วว่า1 ถุง 150แม่เอา200เลยเนอะเอา200เลย200คือ2 ถุงเลยอ่ะ
ฮะเอามาแห่ร้อยให้สองถุงได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวแม่พุ่มมาจ้าไม่ส่งตามมือท่านเนาะจ้าอีแม่เดี๋ยวอันไปถึงร้อยสุดเทพจะเดินกายล้านยมหู้เนอะจะเดินสายไหนอ่ะท่านอาจารย์ต้องบอกแม่ก่อนนะว่าโอ้บอกก้าเดี๋ยวนี้อันพุ่นอ่ะจะไปทำกิจกรรมอันช่วยการศึกษาจากอันดอยสุเทพมาถึงลำปางเอาช่วงนี้เดินปฏิบัติไปก่อนจะได้เก็บตังไปใส่ไปใส่โอ้เก็บสักหมื่นกระป๋อมันต้องเก็บนักเดี๋ยวเขาจะปนนะเจ้าน้ำพุ่มจะแม่ส่งลูกเพื่อท่าน200เนาะเจ้าโยมแม่เจ้าสาธุบุญฮัสซาแม่สุแก้วคำอ้วนสีโปตารามยางเนื่องสาลปีสาลปีก็เจียงใหม่ก็สาลปีเนอะโอ้รับปางรักปิงแล้วอ่ะแม่ยาบุญเตรียมมีไหนแล้วเนี่ยแม่ยาเตรียมแม่มอนเตรียมบุญฟูหายแซ่บด้วยวางนี่ฮะพี่น้องบ้านห้วยฮีก็หายเฮ้ยร่างสถานีไปถึงห้วยฮีเหี้ยก็ไม่อยากปุ๋ยดีกว่าเออไม่อยากปุ๋ยโทรมาแน่ไม่อยากปุ๋ยนี่จิง่ายน้ำเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ดีแล้วแม่บัวเย็นจันทบนี่ไปงานศพอยู่เนอะแม่ยัวเย็นกันทบแสดงความเสียใจกับครอบครัวแม่บานเย็นจันตะวงเนาะสูญเสียสามีโยมป่อได้เสียชีวิตไปอาตมากับแม่บัวเย็นก็เป็นเจ้าภาพวันนี้เนาะแม่บัวลอยสายเขียวพร้อมกับลูกหลานร่วมถวายปูนหนึ่งถุงเจ้าโอ้สาธุอีแม่ได้บุญด้วยกันเนาะได้บุญด้วยกันเนาะเจริญปอนพี่น้องบ้านไร่ศิลาตองเอาบ่แม่ไผโทรแม่ก็ได้โทรมาเห็นค่ะเอาร้องเพลงสักเพลงนี้ก่ะเพลงหว่าเล่นได้มาร้องเตียฮ้อนอยู่ถ้าหน้าหนาวกันก็ร้องเจ้าสบายดีเนาะวันนี้เนาะก็วันนี้ถ้าจะอากาศถ้าจะสบายอยู่แม่นอนถ้าจะนี่อยู่เพราะว่ามุ้งค้าอีแม่เหมาะดิโอ้ฝนไทยค้าหนาง้ำได้ไหมฝนตกอ่ะเนาะบัดนั้นตกกับเป็นยักษ์แต่นี่บอกห่วงไม่ห้อยหัวสักติค่ะทำนี้ก็ยินเดียวเนาะแกบูรุษอะได้คุ้มของเจ้าแม่ลูกแม่จะเจ็บอย่าโจรอย่าไข้อย่าหยังสักอย่างเลยเจ้าไม่เจ็บไม่จนเจ้าไม่เจ็บไม่จนไม่หม่นไม่หมองสัตว์หน้าบนหักษาหน้าสัตว์สัตตาเอามาโยมแม่ปุ๋ยมาเร็วหายใจมาโยมแม่ปุ๋ยพ่อผมมาแม่ปุ๋ยพ่อผมมาแล้วมีหนอหายไปหนอติดต่อมาเลยโยมพี่น้องตั้งหน้ากว่างหน้าฟานลูกมาเดียวแม่ย้ายมอมเปิ่นมาอยู่แล้วมีไผโรมาละบรรณาฟานน่ะบรรณาบรรณาฟานเนาะแม่ย้ายมอมบรรณากว่างนี่ก็ปวดนานแก้วมูลโอ้ระลึกถึงความระลึกถึงไปหาโยมแม่สีวันอุดมได้เนาะโยมแม่สีวันอุดมบรรดอนไฟเนาะโอ้แม่พิมพ์หนูใจแหมลูกแม่พิมพ์หนูใจพี่น้องอยู่ตั้งบ้านใหม่พัฒนาไม่ยาใจซ่อนเขียวโอ้ตะกี้มันขึ้นไหนไม่ยาใจซ่อนเขียวโทรมาทางวิทยุโทรมาทางโทรศัพท์เอาโทรอันนั้นตรงมันหันฮะบัดเดี๋ยวนี้มันโทรศัพท์เป็นอะไรอย่างบ่ฮู้มันบ่หันนะตรงนั่นหันมันขึ้นเขาว่ามันต้องไปแก้อย่างบ่ฮู้มันไปแก่เตียนตั้งขาตั้งเขยมันก็เขยเนี่ยไปถั่วนะเอออีแม่ก็โทรมาทางโทรศัพท์เอาโทรมาทางโทรศัพท์เอายมแม่ตอนนั้นมาทั่วโทรไลน์เนี่ยเอาเปรียบเขาโทรไลน์เอาเปรียบเขาโทรไลน์นี่มันบ่ขึ้นเขาบ่หันเนี่ยมันตรงเขาบ่หันเนาะ
ขอบคุณแม่ใจซ่อนเขียวบ้านนาดงเนอะแม่ยาใจซ่อนเขียวบ้านนาดงเออแต่เจ้านี่ไผ่ฮะแม่บ่วงเงินจ้ะเออเปิ่นว่าหอมปู่นี่ใครอย่างหู้ฮะกำใจมู้นะทำใจขออภัยเนอะหลายท่านหลายคนเนอะติหอมมาอาตมาบ่ได้จดไว้กำเต๋าเพราะว่าอาตวานี่อยู่ในติบ่มีแสงประกาก็ซ่อมปะเนี่ยเลยมันได้จดไผไว้ซะครับตะกี้แม่บัวร้อยสายเขียวบ้านนางแลเนอะอีแม่ได้ห้อมบุญมา1ถุงนะก็เดี๋ยวพี่น้องอันบ้านปงไตนะปงไตหมู่แม่หมู่แม่ท่านน้อมเขาแม่บัวขี้ถ้าโปนี่ก่อนมากันลุบๆมูนี่เปิ่นหุ่มอันเปิ่นเป็นสะพานบุญเป็นกลุ่มยังแฟนน้อยเนาะก็แล้วแต่นะแล้วแต่จิตศรัทธาถ้าว่าโอ้อยากจะร่วมบุญครับท่านอาจารย์ได้เป็นเจ้าภาพเทพื้นวัดอาคารอเนกประสงค์ศาลาการประเรียนห้องครัวของวัดป่าสวนธรรมะส่องใจเนาะวัดป่าสวนธรรมะส่องใจเนาะอาจารย์เจริญอีป้อนอีแม่แม่จะเอาแกนหนึ่งก็แม่ซุกแกนหนึ่งอีแม่แกนแม่ซุกแกนหนึ่งจ้าแม่ใจซ่อนเขียวแม่ซุกน้ำสกุลยังก็แม่ซิดที่นิ้วแม่ซุกซิดที่นิ้วจ้าแม่ใจซ่อนเขียวแม่ซุกซิดที่นิ้วสัตว์ตู้นะแม่เนอะนั่นองหมูชีเลยนะวันที่15นี่ได้ครบแน่นอนจ้าถามน้อยจะเอาเบอร์โทรหลานลูกสาวถ้าผ่านมาขอนแก่นอ๋อเปิ่นอยู่ขอนแก่นล่ะเจ้าขอนแก่นเบอร์โทรกันเจ้าเนาะถ้าใกล้ๆก่อนเนาะมันต้องผ่านอุดรไปก่อนเนาะเจ้าผ่านอุดรก่อนเจ้ามาแหวนเจ้าแหวนกินก็ได้โอ้ดีกะแหวนคนบ้านเฮาถ้าจะม่วนอยู่เนาะเฮาดีแล้วใกล้อ่ะอาจารย์บอกมีน้องโคหาสัตว์เจ้าอีแม่ขอบคุณแม่นะเจ้าแม่ใจซ่อนเขียวแม่ซุกสีที่นิวร่วมบุญมาแหม2แก่นเจริญปอนพี่น้องหัวฝายท่านแม่โทนไปแล้วหรือยังเจ้าโอ้มาแล้วกะโอนไปแล้วหันก็เจ้าหันกาอีแม่ส่งอันโทรศัพท์ให้พอแล้วโอนแล้วเน้ออีลูกเจ้าสาธุเน้อเจ้าเจ้าวันอำเภอพันนานิคมกับเจ้าท่านอาจารย์บ่ฮู้นะอำเภอพันเนอบ่ฮู้ย่ําถึงจ้ะฮู้จ้ะผ่านกําผ่านฮู้อีแม่เจ้าครับเจ้าไปไหนกันวันนี้วันนี้ไปไหนฮู้ก็ไปโรงเรียนจ้ะนักเรียนหายักปึกย่ําชกต่ําเดียวโอ้ลําเหลียแต่การงานกึ้มเนี่ยกําแล้วนี่ฮะการงานถึงเนี่ยอย่างกำแล้วเลยกุ้มกลับไปโรงเรียนนั่นนะลอยแล้วเลิกสาธุนะแม่นาบุญฮักษาอยู่พันนานนะท่านอาจารย์เจ้าใครก็ทุกกิบลามันอยู่อำเภอพันนานี่คมนะโอ้กะตีไอ้โรงพยาบาลของหลวงปู่นั่นน่ะโอ้เหรออยู่พันนานโอ้จ้าจ้าแม่บุญธรรมอยู่นั่นก็ถ้าไปทางพุ่นก็จะเอิ้นน่ะแม่จ้าบุญธรรมมาโอ้เจ้าบุญธรรมอำเภอพันนานิคมนะเจ้าโอ้เจ้าสาธุเนอสาธุเจ้าอีแม่บุญรักษาสาธุอ้าวเวลามดเวลาเนาะศรัทธาญาติโยมขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธานาบุญท่านเจ้าทั้งหลายทุกท่านทุกคนเด้อจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลาเมื่อยสลบโอ้ฝั่งโทรมาเถอะกะโอ้ล
ายใดนี่เออเปิดเพลงจบชะกรรมนี่ฮะลึกหลวงแม่ว่าเลี้ยวหัวโถงมาดวนเดี๋ยวนี้เอาคนแกนคนแกนโดนั่นถึงว่าแล้วไหลมาเลี้ยเลี้ยแล้วนี่จดเรียบร้อยก่อนก่อยมาฟังมาเตี่ยจดให้เรียบร้อยก่อนแม่บัวเร็วแม่บัวขี่แม่บัวแก้วแม่บัวหยังแฮมแม่บัวหนอมสามคนอยู่สามคนอยู่แม่นาหนอมถ้าครบถุงแม่บัวถุงแม่บัวขี่ถุงถ้าครบเช้าก็แจ้งสาธุนะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้า